สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็อยากจะมาเชิญชวนแฟนๆช่อง3นะครับมากด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเรานะครับ Channel Tree Thailand ครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยอด Subscribe จะครบ10ล้านแล้วค่ะในนั้นนะคะก็จะมีละครย้อนหลังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของนักแสดงช่อง3ใช่ครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเกิดยอดถึง10ล้านเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมสนุกๆนะครับมาแจกของรางวัลให้กับแฟนๆอีกด้วยใช่แล้วค่ะมากด Subscribe กันเยอะๆนะคะครับสวัสดีครับครูกำลังจะออกไปรับพอดีเลยครับผมซื้อขนมเบื้องโบราณมาฝากครูครับของโปรดครูครับโอ้ไปนั่งก่อนไปนั่งก่อน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 ไม่มีครับอันนี้นะครับไส้หวานนะครับผมเน้นฝอยทองกับมะพร้าวขูดส่วนไส้เค็มเนี่ยผมให้เขาใส่ใบมะกรูดให้ด้วยผมรู้ว่าครูชอบนี่พัชกรครูว่าเธอต้องมีกระแสจิตตรงกันกับครูแน่ๆเลยเนี่ยครูอยากกินพอดีเลยนะกินเลยได้ไหมเชิญเลยครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะบอกกูกลืนละโอเคโอเคเนี่ยนะครับมากอร่อยมากเลยแต่ไม่ต้องไปเอาน้ำนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเงาตรงนี้เหมือนมีคนยืนเห็นอะไรเหรอจ๊ะปณิตสวัสดีครับปณิตโอ้ผมตกใจหมดแหมกำลังจะเล่นซ่อนแอบซะหน่อยตามไวมากพัดอ่ะแล้วป้าได้ยินอะไรแว่วๆมีหนมอะไรเหรอคอยกินไหนว่ามาสินอกจากขนมเบื้องที่เอามาฝากแล้วเนี่ยมีเรื่องปวดหัวอะไรมาฝากครูอีกแล้วเขาบ่ได้กุ้งใจเรื่องแหวนพลอยเลยแย่ลงไปแล้วมันแย่แหวนพลอยอย่าเฝ้าสรุปรอฟังคุณว่าให้จบเสียก่อนหมดแล้วใช่ไหมเรื่องที่กวนใจพัดเนี่ยหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วผมมีอีกอย่างแล้วนะคะเหมือนพ่ออีกสิไปถูบ้านเป็นเพราะอยากให้บ้านสะอาดแฟนพลอยเขาทิ้งผมไปแล้วครับแฟนพลอยเขาทิ้งผมไปแล้วครับมานั่งคุยกับครูก่อนแหวนพลอยเขาหนีผมกลับบ้านไปแล้วครับครูผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมแหวนพลอยเขาต้องทำแบบนี้ผมโทรไปก็ไม่รับสายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแหวนพลอยเขาโกรธอะไรผมเข้าไปแบบนี้แทนที่จะเขียนโน้ตทิ้งไว้ก็ยังดีว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่านี่ไม่มีอะไรทิ้งไว้เลยครับแล้วผมก็โทรไปก็ไม่ติดต่อเขาไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมพัดรู้อยู่แล้วว่าทำไมคิดถึงเขาเหรอผมคิดถึงแหวนพลอยไปว่าต้องซ่อนแล้วไปบอกหักจัดนักให้พะโลดไปแต่ผมก็รู้นะครับครูว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผมยอมรับกับครูเพราะว่าผมไม่อยากโกหกตัวเองครับผมอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองแต่ผมรู้ครับว่าผมทำได้แค่ยอมรับมันแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มากกว่านี้ครูเข้าใจนะแล้วครูก็ไม่เห็นด้วยหรอกถ้าพัดจะไปเลิกกับคนเก่าเพื่อจะมาอยู่กับคนใหม่
พราะถ้าหากว่าพัดเลือกสิ่งที่ถูกใจแล้วมันทำให้พัดมีความสุขแต่มันอาจจะเป็นความสุขบนความรู้สึกผิดความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นครูก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันจะเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าฉันผมจะทำสิ่งที่ถูกต้องครับครูผมมีขวัญอยู่แล้วแล้วก็ขวัญเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยการรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความต้องการมันจะทำให้เราภูมิใจนะพัท